ี่ยค่ะกระต่ายไปอะไรคู่ได้ไหมครับแล้วก็ปกติเขาจะเขียนกันบนต้นไม้ค่ะเราไม่อยากให้เขียนกันเข่งกันเลยหวานเอ้ยวิ่งวิ่งทางกะทิจบว่าทำไมถนนสายนี้เนี่ยมาปรากฏอยู่แต่นั้นไม่สวยเหมือนถนนสายเราก็เป็นแค่ถนนทางสายใหญ่สารสัมพันธ์วันคาวบอยของชาวโป่งน้ำร้อนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะครับทุกท่านที่ไปจะได้รับทราบว่าบรรยากาศเนี่ยหนาวเย็นนะครับเหมือนบนเขาใหญ่นะครับความอะไรก็เรียกเป็นโรแมนติกแล้วไอ้วัยยังโป่งเองก็คงจะมีทั้งรถยนต์แน่นอนแล้วก็สิ่งที่คนมาแล้วสามารถที่จะท่องเที่ยวได้สบายๆในพื้นที่ก็คือจักรยานเปรียบเทียบว่าเคยไปนั่งรถนะครับไปเที่ยวตัวนะครับผมมาอยู่ที่นี่สิ่งที่ได้เห็นก็คือศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีนะครับเราเป็นเมืองที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้ง3ฤดูเกี่ยวต้องบาดแก่น่ะแก่บาดแก่แก่หนักหน่อยใช่